ชาวประมงพื้นบ้านที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่รวมตัวกันไปแจ้งความนะครับมีเรือคลาดหอยจากต่างถิ่นเข้ามาลักลอบทำประมงในเขตห่วงห้ามสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับรวมถึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปิดอ่าวฤดูปลาวางไข่ด้วยชาวประมงพื้นบ้านตำบลเกาะศรีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ถ่ายคลิปขณะที่เรือประมงคลาดหอยนอกพื้นที่เข้ามาลักลอบทำประมงภายในเขตอนุรักษ์ห่วงห้าม3ไมล์ทะเลหรือประมาณ5กิโลเมตรโดยห่างจากฝั่งตั้งแต่บริเวณหลังเกาะปูเกาะจำไปจนถึงเกาะลันตาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรได้คลาดเครื่องมือทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้านไปด้วยครับสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากทั้งรอบหมึกอวนปูม้าทรายดักปลานายอาหลีชาน้ำนายกสมาคมคนรักเลจังหวัดกระบี่และกำนันตำบลเกาะศรีบอยาพร้อมชาวประมงพื้นบ้านตำบลเกาะศรีบอยาและตลิ่งชันประมาณ50คนจึงเข้าไปแจ้งความกับตำรวจภูธรคลองขนานอำเภอเหนือคลองให้ดำเนินคดีกับเรือดำดังกล่าวรวมทั้งเตรียมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวและช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงปิดอ่าวฤดูปลาวางไข่ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นกลับปล่อยให้มีการรุกล้ำเข้ามาทำประมงพาณิชย์ในเขตห่วงห้ามได้อย่างไร